สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะคะคลิปนี้แอดมินก็ได้นำภาพน้องชายของท่านผู้หญิงศรีรัตน์มาให้ชมกันนะคะน้องชายท่านผู้หญิงชื่อว่าคุณณัฐพลสุวดีหรือคุณก๊อฟปัจจุบันคุณก๊อฟได้เปิดบ้านเต่าเลี้ยงเต่ายักษ์และปลูกแคทตัสซึ่งแคทตัสทุกต้นสวยงามมากๆค่ะและเต่าก็สะอาดสะอ้านน่าไปเที่ยวมากเลยนะคะหลายๆคนคงจะสงสัยนะคะว่าท่านผู้หญิงศรีรัตน์ลงไปหาดใหญ่กับใครที่เป็นผู้ชายในรูปนั่นก็คือคุณก๊อฟซึ่งเป็นน้องชายของท่านผู้หญิงศรีรัตน์นั่นเองนะคะซึ่งคุณก๊อฟก็หล่อมากๆนะคะเรียกว่าหล่อและสวยกันทั้งครอบครัวเลยค่ะปัจจุบันนี้พวกท่านมีความสุขและสบายดีกันทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอลากันไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ